ตอนนี้รอไกด์นะครับรอไกด์รอไกด์ไกด์สองครับโตชัยสองเราจะเดินขึ้นทั้งที่เป็นหินยื่นอันนั้นเขาเรียกว่าไปแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มนะครับเริ่มเดินทางด้านหน้าอายุ60ไม่เสียตังค์นะครับ60ตลอดเวลาใส่กระเป๋าก็ได้ถ้าอายุไม่ถึงก็30บาทนี่เป็นทีมไกด์ของเราจะมี4ท่านพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะเขายังมีพี่เอกไม่ยอมเขาต้องปุ้นธรรมชาติถ้ำนาคาอันนี้ทีมงานชุดแรกไงบ้างครับจุดทดลองวอร์มก่อนใช่ไหมจุดเนี้ย
ันแรกสู้ๆอยู่ครับที่2ยังไม่แน่ใจเลยขึ้นอันแรกก็หอบแล้วบ่งบอกว่าขึ้นแล้วจะเจอสาวบ่งบอกว่าสูงวัยไม่นะคะไม่เราไปแล้วเราถึงจุดแรกแล้วนะคะเป็นประตูเต่าค่ะอันนี้เรียกอะไรครับประตูเต่าประตูเต่าค่ะข้างหน้าค่ะอันนี้คือจุดที่1นะครับเรียกประตูเต่าตอนนี้เราขอสุขภาพนะคะขอให้หนูหายเจ็บหัวเข่าขอให้พ่อให้แม่ขอให้ทำได้ขอบอกลูกไว้ขอให้ลูกมีความสุขนะคะขอให้ลูกมีความสุขนี่ประตูเต่านะครับไปบนฟ้าด้านหลังด้านหลังคือประตูเต่านะครับประตูเต่าประตูเต่าประตูเต่าเฮ้ยเหมือนเต่าจริงๆด้วยตอนนี้เรามาถึงจุด A แล้วจะมีหินท้ายเรือหินท้ายเรือนี่ค่ะเดี๋ยวดูหินเรือมีทั้งหมด12จุดนะครับเราเพิ่งถึงจุดแรก1,200 เมตรอันนี้เรือนะครับมันเรือเด็ดเลยครับเริ่มต้นจากจุดที่2นี่คือบันไดทั้งหมดเลยบันไดเรามี3ชุดเรามาถึงจุดนี้แต่หายใจไม่ออกละเอ้ยเดี๋ยวทางขึ้นเมื่อกี้ทำไมหายใจไม่ออกนะครับชันมากต้องรอคิวนะครับบันไดมันชันอันนี้คือทีมเราทั้งหมดเลย20กว่าท่านนะครับพอครับเพิ่งถึง B พอไปต่อได้ไหมครับ12จะถึง C แล้วค่ะ12นะครับเราเพิ่งแค่ผ่านแค่2พอทำแบบนี้แปลว่าไม่ไหวแล้วแต่คุณครูนี่ไหวเนาะคุณครูนี่ไหวเก่งมากเลยโอ้โหอย่างชันครับใช้กำลังแขนช่วยอันนี้เวลาเราลงทางเดิมค่ะลงทางเดิมชันมากไหมตอนนี้เรามาถึงจุด4จะลองยาพิเศษให้โอ้ขอบคุณป้ามากเลยครับมันเตือนถ้าไม่เข้าค่ายกล้ามเนื้อค่ะอ๋ออันนี้ทางคุณป้าไกลนะครับช่วยฉีดสเปรย์คลายกล้ามเนื้อให้นะครับมันเป็นยาสมุนไพรค่ะโอ้เย็นดีเรียกว่าสเลดทางพรเจริญพังพรครับทีเมื่อกี้เย็นมากเลยเย็นแล้วก็เย็นน่านด้วยอันนี้พอเราผ่านจุด4มาครับจะมองเห็นวิวทุ่งนาวิวป่าป่ายางพารานะครับด้านล่างนู่นเขาเรียกว่าต้นทุ่งนานะครับนั่นเป็นทุ่งนาสวยอันนี้พอเราผ่านจุด4มาก็ยังต้องขึ้นชันไปเหมือนเดิมครับขึ้นชันไปเรื่อยๆจนถึงจุดโอ้ถึงจุดอีเลยนี่ทางขึ้นนะครับจะดูทางลงนู่นเลยถ้าเวลาลงนะคะตอนนี้เรามาถึงจุดดีนะครับจุดสุดท้ายคือจุดอะไรครับจุดแอลนะครับไปนวดมาวันเสาร์ที่ผ่านมาอันนี้พอเราผ่านจุดดีนะครับป้ายอยู่นี่จุดดีนะครับเราก็จะขึ้นทางนี้ต่อเมื่อกี้เรามาจากจุดดีนะครับนี่ทางขึ้นต่อจากจุดดีอันนี้เราเป็นจุดพักนะครับตอนนี้ทุกคนเหนื่อยพักกันก่อนแก้วครับ
เดียวกันเลยนะลุงจิตเขากับรอบหน้าจองทุเรียนให้หนูด้วยนะจะบอกให้ผมไม่ซื้อหวยอย่างนี้เลยรอบนี้หนูไม่ได้กินยังสู้อยู่ไหมครับฝั่งโน้นน่ะนี่เรามาถึงทางเดินที่เป็นดินแล้วนะครับผ่านบันไดที่เป็นบันไดเหล็กนี่เป็นหินอันนี้ก็จะเดินง่ายขึ้นไม่ชันมากผู้ชายหินทรายผู้ชายสองฝีมือก็ร้องเดี๋ยวมานั่งตรงนี้ก่อนเดินงูอันนี้เขาเรียกอะไรครับเดินงูถ่ายรูปกันอยู่ด้วยนะก็เลยไม่อยากได้อันนี้เดยในงูใหญ่หมอนใหญ่หมอนใช่หมอนอยู่ข้างบนอันนี้จะเป็นขนาดหมอนที่เขาเรียกนะมีพระอาจารย์ที่บอกว่าพญานาคเขาจะมีเดยอยู่ข้างบนแล้วเนาะหมอนหมอนเอิญด้วยกันประการังมีหน้าหรือประธานมานั่งยกมือไหวไม่จะเข้าไปใกล้ๆเลยทักไปเรื่อยๆเอาพี่นี่แหละพื้นที่ของเราสำหรับผู้บาดเจ็บคุณลำพรถ่ายรูปให้หนูหน่อยได้ไหมครับแล้วก็ถ่ายไม่ติดอีกเออแล้วก็ถ่ายไม่ติดอีกถ้ำนะ100เมตรทางนี้เหรอเอาทางนี้ไหวอยู่ค่ะไหวอยู่ครับยังไหวอยู่คุณครูไหวทุกรอบเลยเราจะไปถ้ำนาคาอีก 1,000 เมตรนะคะหนูอยากถ่ายกับป้ายสำหรับผู้บาดเจ็บทางจิตใจใช่ไหมร่างกายไม่ใช่ทางจิตใจความสวยได้อยู่เขาก็ต้องฟิล์มคอนเทนต์อยู่ตรงนี้ตอนนี้เราผ่านบันไดบันไดชุดที่1ผ่านมาแล้วครับตอนนี้เราพักเพื่อรอขึ้นบันไดบันไดชุดที่2บันไดมีหมด3ชุดตอนนี้คือชุดที่2แฟนอ่ะเขาก็บอกว่ากูจะสบายแล้วใช่ไหมจัดการอะไรเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้เรามาถึงจุดจีนะครับเพิ่งผ่านบันไดในเวลาชุดที่2บันไดก็มี3ชุดนะครับเราก็จะเดินทางนี้ถ่ายรูปเดียวเลยได้ใหญ่เท่าเมื่อยอันนี้เรียกอะไรนะครับก่อนนี้หินดอกเห็ดครับช่องแคบอันนี้เรียกหินดอกเห็ดนะครับช่องแคบหินดอกเห็ดเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นช่องแคบดาราเราอยู่ข้างล่างนะครับชั้นนี่คือจุดที่แคบที่สุดได้ครับแต่ระวังตัวเองนะเนี่ยทางขึ้นนะครับดูนี่ต้นไม้ที่ขึ้นสวยน่าจะแคบที่สุดไม่มีครับสร้างกันเองจะมีอยู่เขาลงมาดูแลก็คือบันไดเซตนู้นครับที่มันมีข่าวเรื่องนางเทียติดอยู่ด้านบนสิงห์ห้าที่เป็นตอนนั้นเป็นข่าวก็เลยให้สร้างบันไดฝั่งนู้นแล้วก็กูไหวไหมครับข้างล่างเมื่อก่อนไม่ได้สูงขนาดนี้ครับยังสู้อยู่เลยยังไหวยังไหวแต่ตรงนี้แหละครับพี่พออยู่ไหนพอล่ะไปประชุมครับข้างหลังกลับไปประชุมแล้วพอคนเดียวใช้ไกลเปลือกมากเลย2คนประกบอ่ะเป็นเรื่องปกติตอนนี้เราขยายขึ้นเราขึ้นทางนี้นะครับอ
ันนี้เป็นบันไดแรกนะครับเมื่อกี้ไกด์บอกเป็นบันไดที่เล็กที่สุดแคบที่สุดของเดิมใช่ไหมของเดิมเลยครับอันนี้เป็นบันไดเดิมเขาย้ายมาจากข้างล่างนู้นครับย้ายมานี่เลยจุดนี้ไปก็ไม่มีบันไดครับเป็นดินแต่ว่าจะเป็นเชือกจับถ้าเราพักตอนนี้ผมถึงจุดไอตอนนี้ผมก็รู้สึกปกติไม่ได้แต่พอเราแบกกระเป๋าแล้วมันต่อทางนู้นแต่พอเราผ่านจุดไอนะครับไปถึงนู้นทางเดินจากจุดไอไปจะเป็นลักษณะของทางลงนะครับไม่เหมือนขึ้นมาเมื่อกี้จะเป็นแบบเดินขึ้นตลอดแต่ตอนนี้เป็นเริ่มเป็นเดินลงนะครับแล้วก็มองเห็นป้ายจุด J นะครับตอนนี้มาถึงจุด J ถึงจุด J ก็มีป้ายบอกถ้ำนาคาถ้ำนาคา300เมตรหัวนาคา 1,200 เมตรนะครับนะครับไปทางนี้ตอนนี้เรามาถึงจุดเคป้ายจุดเคพอเราผ่านจุดนี้มาเราก็จะมองเห็นวิวเราน่าจะใกล้ถึงยอดสูงสุดละเดี๋ยวถ้ามองกลับไปด้านล่างรู้นะครับที่เราขึ้นมาเหลืออยู่แค่นี้แหละพวกเรายังค่ะคนอื่นล่ะไปขึ้นข้างบนค่ะเหนื่อยแค่ไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้ควรจะพักก่อนค่ะจากบันไดที่เดินขึ้นมาอีกนิดนึงครับข้างล่างที่เรามองเห็นน้ำอะไรคะบึงนี่แหละค่ะผมค่ะบึงเทวานครับนั่นคือเทวานน้องบึงนี่มองจากจุดพักด้านบนอันนี้ยังไม่สุดนะครับเราเดินต่ออีกแต่ว่าพักชมวิวก่อนด้านนู้นนะครับเป็นบึงของลมพอเราผ่านจุดชมวิวเมื่อกี้นะครับก็จะเจอลานกว้างแบบนี้เมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงลานกว้างๆนี่จะมีจุดชมวิวด้วยเราจะเดินทางโน้นนะครับอันนี้เป็นจุดชมวิวโซนนี้จะเป็นลานหินกว้าง
ถึงร้อยคุ้มครับนั่งพักกันคนนั่งพักเหนื่อยเป็นจุดนั่งพักเหนื่อยกันดูสภาพนางความสวยไม่มีความสวยไม่มีไปกินเลยต้องไปแอลเพื่อลงไปข้างในนี่เขาเรียกจุดแอลนะครับป้ายบอกจุดแอลเป็นไงครับผู้พิชิตดีค่ะดีค่ะสนุกมากเลยค่ะไม่เหนื่อยเลยหรอครับตอนนี้สมาชิกเราครบไหมน่าจะครบมาครบสู้ๆค่ะสู้ๆนะครับในทีมงานเรานะครับไกด์นะครับจะมีไกด์เราเธอมาพิทไกด์ครับใช่ออกกำลังกายมารู้สึกร่างกายแข็งแรงครูเรานะครับนั่งอยู่นู่นก็ใช่นะครับเรานั่งอยู่นั่นอันนี้ทีมงานเรานั่งรออันนี้จัดขบวนนั่งรอคนอื่นนะที่มาทางไกด์นะครับไกด์จะได้มีน้ำเย็นน้ำโค้กอะไรให้บริการมีค่ะเต็มเป๋าเลยนะครับไกด์จะพร้อมมากเลยนะครับเต็มกระเป๋าเลยครับมีทั้งโค้กมีน้ำเย็นค่ะมีกระเป๋าด้วยนะครับมีน้ำโค้กโอ้มีน้ำเต็มกระเป๋าอย่าดมอย่าไม่ดมมีครบค่ะขนาดไม่มีน้ำแข็งยังเย็นเทียบเลยจะเย็นเทียบตอนขึ้นมาท่านประธานบอกเธอว่ายังไงนะน่าจะไม่น่าดับทางนี้น่าจะหิวนะคนอื่นเขาไม่ได้กินข้าวนะแต่ทางนี้กินข้าวหมดก๊อกแรกแล้วครับก๊อกแรกเมื่อเช้าหมดแล้วใช่ไหมระวังอุ้ยอันนี้ก๊อกสองเจ๊แล้วเจ้านี้ก็รอเนี่ยกินงานรอพวกเราถ่ายรูปคู่ไม่ใช่ขอนแนะนำรถจอนขากับลำเลียงไอ้แรงมากกว่ารอลุ้นคนเพื่อคุณแล้วก็พยายามว่ากลัวมันหลุดน้องชายกดไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูให้ลุ้นขึ้นบรรยากาศลานหินนะครับมองไปจะเห็นภูเขาโน่นนะครับจะซูมให้ดูตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปชมถ้ำนะครับเมื่อกี้นั่งพักเหนื่อยกันนะครับก็คราวนี้ตอนนี้ใกล้ทำกำลังอธิบายว่าน้ำอะไรเนี่ยน้ำเขาไปเดินไปลอยลุ้นเลยเอาขาป้าไปก่อนก็ได้เด้อท่านพิธาเองอย่าลืมมาบ้านมาใครจะใครภาพดีภาพอะไรเอาไปได้อยู่ได้แต่ไม่ดื่มหรอกทางลุ้นถ้ำนะครับเป็นพี่ไกด์นะครับเรามีทั้งหมด4ท่านห้ามสัมผัสหินห้ามเก็บอะไรเก็บอย่างขึ้นมาแล้วก็ห้ามดื่มห้ามกินอาหารภายในถ้ำครับครับอันนี้ระเบียบใช่ไหมได้ครับอันนี้เป็นระเบียบนะครับห้ามดื่มห้ามกินห้ามสัมผัสนะครับอันนี้เป็นระเบียบไม่ให้ดื่มครับดื่มตัวนี้ได้ครับครับดื่มตัวนี้ได้ลงไปแป๊บเดียวค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะตรงนี้ก็มีเป้าหมายของเรานะคะคือถ้ำนาคาข้างล่างถ้ำนาคาจะมีเป็นลำตัวแล้วก็จะมีหัวใจเราจะขอพรเกี่ยวกับสุขภาพขอให้เราก็บอกขึ้นก็ขอให้พ่อให้แม่เราก็ได้ก็มีขอได้หลายคนแล้วก็ประเด็นเขาเรียกประเด็นที่ครอบเสียงก็น่าจะขอเรื่องเกี่ยวกับที่เราเตรียมการงานเดี๋ยวประเด็นเขาจะบอก
ทางย่าตรงนี้จะเป็นทางลงค่ะพอลงเสร็จแล้วปุ๊บทุกจุดแล้วก็อ้อมขึ้นมาตรงนี้เวลามันอ้อมขึ้นมาตอนนี้เรากำลังรอคิวลงรอคิวลงข้ามทางเพราะทางมันแคบเนาะใช่ค่ะก็จะลงเป็นทีละกลุ่มค่ะนี่คือกลุ่มเรากลุ่มเรา20คือเป็นตัวเอ็มมาหญิงตัวเอ็มนี่ตัวเอ็มอันนั้นปดลำตัวรอบถ้ำเลยครับแต่ว่าถึงไฮไลท์ตอนนี้ทีมงานเราก็ถ่ายรูปนะครับเป็นจุดที่สวยแล้วยังก็มองตัวเลขไปด้วยแล้วกันมีคนถูกเยอะแล้วนะคะอาจจะเห็นต้องแถวนี้แหละผ่านคนลำตัวเลข15ข้างล่างกำลังถ่ายรูปกันเราคิวข้างหลังค่ะเลขอ่ะไปกันไหมตอนนี้เราก็มาจุดที่เรียกว่าแคบแต่สวยใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นมองเห็นมันดวงตาจุดที่ไหว้พระแล้วก็สามารถถวายบุญได้เลยใช่ค่ะพระดูแล้วพระคุณพระคุณเราไปดูได้ไหมพระคุณอันนี้คือปกติแล้วคนจะเยอะมากอันนี้ก็ขี่สไตล์นิดนึงแล้วลองสังเกตตรงพื้นที่ตรงนี้ด้านล่างเลยนะที่เราเห็นเป็นสีแดงแล้วก็ลองมองจะเหมือนองค์ปู่ที่อยู่ข้างบนต้องดูในกล้องถ้าดูในกล้องนี่เราจะเห็นขึ้นมาคือใช่เลยนะจะเหมือนเนี่ยนะให้สังเกตนะครับอ๋อเนี่ยรองเท้านี่จะเหมือนใช่เลยค่ะใช่เลยเราจะเดินมาจากทางนี้นะครับให้เราจะวนออกนะครับวนออกคือทางนี้ก็จะมีทางวน
จุดนี้เป็นจุดนึงที่คนชอบถ่ายรูปนะครับอันนี้จะเกล็ดใหญ่กว่าจุดรูปเมื่อกี้ลานหินที่เรานั่งพักเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราเข้าทางนี้ทางเข้าทางเข้านะครับส่วนนี้ทางออกตอนนี้เราขึ้นจากถ้ำนาคามาแล้วครับต่อไปเราจะมาที่หัวนาคา1ถ้ำหลวงปู่วังนะครับแล้วก็เจดีย์หลวงปู่วังนะครับต้องขึ้นไปทางโน้นนะครับอันนี้กลุ่มแรกเรามาละส่วนในกลุ่มที่สองเราแล้วก็จะไปลานเป็ดแล้วก็จะไปสะดือสะดือภูลังกาหรือน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วหัวนาคาเดี๋ยวจะเป็นทางลงหัวที่สองอะไรหัวที่สามเราจะเจอหัวที่หนึ่งกับหัวที่สามเดี๋ยวที่สองไม่เจอเพราะว่ามันไกลออกนอกพื้นที่ที่เราอยู่ฝั่งโน้นนะครับใกล้เรากำลังมาอันนี้เขาเรียกอะไรครับไกด์อันนี้คือชมวิวค่ะสวยอ่ะอ๋อมีชื่อไหมมีชื่อไหมครับชื่อค่ะจุดชมวิวที่เห็นเจดีย์หลวงปู่เสานะคะนั่งมันเมินเจดีย์หลวงปู่เสาค่ะนั่งมันเมินตรงนั้นก็จะเหมือนมากว่าไงนี่เจดีย์ถ่ายวิวก็สวยก็สวยเอากลางมือแบบเมื่อกี้อ่ะกล้องมันด้านเลยขบวนค่ะกล้องมันได้เลยนะจะยืนรูปนึงพี่โอเคค่ะตรงนี้เดี๋ยวนะไม่ได้เดี๋ยวนะมุมนี้ก่อนมุมนี้ไปแล้วค่ะเขาเล่นหนูอยากไปเนาะอยากเห็นขาเจ้าขาเขาไม่ให้ไปนี่คือลานหินเป็ดนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือสะดึงภูลังกานะคะน้ำลึกเกือบ3เมตรนะคะ3เมตรเลยเหรอครับ2เมตร90จะเป็นแบบหินสวยงามมากแต่ตอนนี้คือน้ำฝนตกก็เลยเยอะขึ้นสะดึงภูลังกาลึกเกือบ3เมตร3เมตร2เมตร90 2เมตร90โอ้นั่นสวยเนาะเจดีย์ตำนานเวลาปลูกขึ้นมาก็จะปลูกกลับไปที่ก่อนแล้วถูกก็จะลงเดี๋ยวก็
ที่เรามองเห็นไกลๆคืออะไรนะครับป่าอันนั้นเจดีย์กองข้าวสีบุญเนาค่ะจากไกลนะจะเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติของชาวบางบุตรเจดีย์นี้สร้าง59วัน59วันอันนู้นนะครับแล้วก็ขึ้นทางนู้นมาจากเมืองอะไรคะก็เอาไปตรงไร่ประบอนพอดีประบอนก็จะพาขึ้นจากทางนู้นลงทางนี้แล้วขึ้นนี่ลงทางนี้แล้วถ้าสมมติขึ้นจากทางนี้ลงทางนู้นจะใช้เวลาต้องเดินลงก็จะประมาณนี่ครับพี่น้องและถ้าจะลองพักก็จะลองก็จะกำลังไปดูเจดีย์นะครับเหมือนเราเดินออกกำลังกายเลยนะนี่ใช่อากาศน่าจะดีมากเลยสวยด้วยก็คือมาถึงตรงนี้ก็คือจะยังไม่ร้อนถ้าจะไปเจดีย์ปู่เสาเราจะไปเจดีย เป็น2ทีมสามัคคีกันนะครับทีมนู้นไปไหนนะครับทีมนู้นทีมนู้นไปรอที่เสียนที่1ค่ะเสียนที่1แล้วเราไปไหนครับนี่เราไปกราบปู่ที่เจดีย์ปู่เสาค่ะแล้วก็ไปกราบพระพุทธชินราชแล้วก็จะมีพระใจค่ะค่ะเราเดินไปแล้วเราก็ย้อนกลับมาเพราะว่าทางซ้ายมือจะเป็นทางที่เรากลับลงไปด้วยค่ะจะมีเสียนที่1กับเสียนที่3มาเราจะหันมาแล้วบอกว่าปากเรายังแดงอยู่เราไปต่อได้ค่ะเชิญเลยค่ะไม่ลำบากเลยค่ะไม่ลำบากไม่ลำบากก็รู้ค่ะแล้วมันเป็นกลุ่มที่จะมาหลวงปู่เสานะครับแยกเป็น2กลุ่มนะครับว่ากลุ่มนู้นกลุ่มที่ไปทางอีกทางนึงเป็นกลุ่มสูงวัยนะครับก็คงมาทางนี้ไม่ไหวแล้วนะครับก็ให้ไปรอที่ฝั่งนู้นก่อนอันนี้กลุ่มไหนนี่ไม่รู้กลุ่มไหนกลุ่มผสมเอ๊เมื่อกี้กลุ่มนึงไปนู่นแล้วกลุ่มนึงอ่ะกลุ่มสองไปดูอะไรมาแล้วน่ะกลุ่มสวไปดูหัวหน้าข้างล่างข้างล่างแล้วขึ้นบนยังกลุ่มเราขึ้นบนทำไมขึ้นมาเนี่ยพี่ตุ๊กกลุ่มเราก็มีไกด์นะกลุ่มสองนะครับมีไกด์หนึ่งคนแล้วก็ที่แยกไปกับทางผู้สูงอายุของมนุษย์อีกหนึ่งคนนะครับไกด์เรามี4คนนะครับเกจิดังเลยนะครับปู่เสาเกจิเลยนะคะครับเพราะว่าถึงสิ่งนี้นี่ก็เลยมีเกจิส่วนใหญ่พระเก่าๆถ้าเกจิเขาจะทุดงไปเรื่อยๆตามปูป่าตามเขานะครับก็จะมีปู่เสากับปู่บังจะเป็นที่พักผ่อนของท่านท่านอาจจะไม่ลงไปที่นั่นนะคะท่านจะแบบว่าเราเห็นยอดพร้อมที่ดังที่ดังสักนาทีให้ดู
ครับเจดีย์หลวงปู่เสานะครับที่เรากำลังมาเนี่ยเสร็จจากเจดีย์หลวงปู่เสาเราก็จะไปเจดีย์หลวงปู่วังนะครับไกลด้านบนนี้ก็จะมีห้องน้ำให้ครับเขาห้องน้ำแล้วค่อยไปถ่ายรูปที่จุดชมวิวกันตรงนี้คือจุดชมวิวครับจุดชมวิวผาใจขาดนู้นนะครับนั่นคือบึ้งของลมนะครับอันนี้เป็นเจดีย์ของพระอาจารย์เสานะครับตอนนี้เราไหว้หลวงปู่เสาเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะไหว้นู่นครับอีกเจดีย์ท่องบทสวดก่อนขึ้นนะครับบันไดสวรรค์140ขั้นนะครับ140ขั้นขั้นค่ะถ่ายนะคะหนูแข็งแรงมากเลยค่ะหนูเดินได้แบบชิลมากสู้ค่ะปากยังแดงอยู่สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะประเมินเหนื่อยกว่านี้ค่ะจากนะครับเจดีย์ของอาจารย์เสานะครับอันนู้นจะเป็นบึงของหลวงเจดีย์ของหลวงปู่วังนะครับอ
ทพเจ้าแห่งภูลังกานะเป็นบรรยากาศรอบๆเจดีย์จุดนี้น่าจะสูงนะมองเห็นวิวสูงสุดนะครับที่สูงสุดอันดับหนึ่งคืออะไรครับเจดีย์ของพระธาตุภูลังกาเป็นกองข้าวสิบอันนั้นอยู่ตรงไหนเราเดินผ่านมาแล้วที่มองเห็นนะนะที่เป็นของข้าวสีทองใช่อ๋อใช่ใช่มีอัฐิของพระพุทธเจ้าอยู่ด้านในด้วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนิ้วก้อยตรงนี้บรรยากาศตอนขาลงนะขาลงจากจะดีวิวสวยมากนะครับอากาศมันจะร้อนนะครับแต่ลมเย็นกำลังจะไปวัดนาคาเมื่อกี้เพิ่งมาจากกิริของพระอาจารย์เสาและอาจารย์วังนะครับระหว่างทางก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำมาให้บริการWhat?
เสียงของนาคาเสียงที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นเสียงบริวารค่ะนี่ก็คือเป็นเสียงบริวารค่ะนี่ก็คือเป็นเสียงบริวารค่ะเสียงจริงๆก็คือจะอยู่ตรงที่ต้นไม้หนีไปนะคะเราก็จะเวลาเราเข้าไปเก็บภาพกลุ่มนึงนะไม่เกิน 3-5 นาทีเพราะว่ากลุ่มอื่นเขาจะรอเรานานก็จะมีเป็นกลุ่มเข้าไปเราจะเข้าไปทีละกลุ่มค่ะ5นักท่องเที่ยวเยอะนี่ต่อแถวจากนี้ตรงแต่ไปเลยนั่งรอนั่งรอไม่เป็นไรค่ะแค่หลบแดดเข้าไปตรงนี้นะคะใครอยากติดเราอันนี้คือโอเปร่าอันนี้คือหัวเป็นเตียงที่1เขาจะถ่ายรูปกระโดดได้เดี๋ยวจะเก็บกระโดดเราแม่ตีเหมือนเลยตรงนี้สูงที่หนึ่งนั่งลงเลยมากเลยโอเคนั่งลงเลยค่ะนี่นะคะลายพนมมือตรงนี้ลงค่ะตอนนี้เราออกจากราคาที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้อีกที เป็นทางลงนะครับก็จะเป็นคนละทางกับที่เราขึ้นมาดูความชันนะครับชันมากตอนนี้เรากับไกด์1คนนะครับมีแค่2คนส่วนที่เหลือยังอยู่ด้านหลังอยู่ครับที่2นะครับอันนี้จะมีเสียงที่อะไรนะเสียงที่3เสียงที่3เนาะจะมีดวงตานะครับมีดวงตาเห็นชัดเลยตรงอันนี้ใช่ค่ะเห็นชัดมากสักคน70ละ70อันนี้เป็นทางลงนะครับเจ็ดสิบแปดสิบยังกล้าขึ้นอยู่เหรอ85เลยโอ้ใยังเวลาลงยังไม่ขึ้นค่ะยังไม่ขึ้นเขาก็ใช้เวลาเพ่งชมระหว่างใช่ไหมคะลุงฝากถึงกระจกใช่ไหมคะอีกบันไดกระจกยังก็มีบันไดมีกินมีบันไดสูงเท่าไหร่นะ1,800คือวันแรกอะไปส่งครูที่กาฬสินธุ์ก่อนโรงเรียนบ้านหนองแซง2คนได้2คนมีกาฬสินธุ์คนนึงสกลนครคนนึงสกลนครนี่อยู่หนองพอกน้อยฮักคำตะกร้าอะไรอ๋ออยู่คำตะกร้านี่บ้านเนี่ยสวัสดีค่ะบ๊ายบายได้เรื่อยๆครับเรื่อยๆโอกาสหน้านะคะยังครับยังไม่ได้ไม่ได้